สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเราไม่ทิ้งกันจ่ายช้ากว่ากำหนดคลังเผยเงินเยียวยา 5,000 อาจเลื่อนกำหนดจ่ายจากสถานการณ์โควิดที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยทำให้หลายกิจการต้องหยุดดำเนินการและทางหน่วยงานต่างๆก็รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด-19ล่าสุดทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ซึ่งเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันของทางภาครัฐที่จะช่วยเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ในวันที่30มีนาคม2563ทางด้านของนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่ามีประชาชนจำนวนมากแห่ขอยกเลิกการลงทะเบียนซึ่งส่วนหนึ่งอาจเพราะว่าเกรงกลัวกฎหมายเพราะเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จทางด้านนายวรนได้กล่าวต่ออีกว่าการลงทะเบียนด้วยข้อมูลเท็จนั้นมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จริงซึ่งได้ระบุไว้ตามเงื่อนไขแล้วแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังคงไม่เป็นนั่งตามเอาความผิดกับผู้ลงทะเบียนเพียงแค่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่จ่ายเงินเยียวยาแค่นั้นก็จบและยังได้กล่าวต่ออีกว่าไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนสูงถึง20ล้านคนดังนั้นที่ประเมินเวลาไว้ว่าจะตรวจสอบเสร็จภายใน7วันคงอาจเป็นไปได้ยากแต่จะพยายามให้เร็วที่สุดซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและต้องดูว่าแต่ละหน่วยงานจะตรวจสอบเร็วแค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ